ชัวหรือมั่วนี่วันนี้นะคะจะพาไปคลายข้อสงสัยประเด็นร้อนค่ะที่ทางกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยได้มีการยื่นข้อเสนอให้กับกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก้ไขปัญหาประมงพื้นบ้านไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะจริงแท้แน่นอนไม่มีมั่วนิ่มต้องฟังคำชี้แจงจากกรมประมงทางนี้ค่ะกรมประมงได้ออกมาชี้แจงว่าการลงนามและการรับข้อเสนอของกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านไว้พิจารณานั้นจะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกลุ่มประมงพื้นบ้านและนักวิชาการประมงพิจารณาข้อเสนอของกลุ่มประมงพื้นบ้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมคำว่าประมงพื้นบ้านไว้ในกฎหมายประมงหรือกรณีการแก้ไขประกาศหรือกฎเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับการทำประมงที่มีผลกระทบต่อสัตว์น้ำและทำลายสิ่งแวดล้อมโดยคณะทำงานร่วมดังกล่าวจะพิจารณาข้อเสนอของกลุ่มประมงพื้นบ้านภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เป็นธรรมและผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองรวมทั้งผู้มีอาชีพประมงทุกกลุ่มและจะได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบทุกระยะด้วยค่ะทั้งนี้หากกลุ่มพี่น้องชาวประมงอื่นๆมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ให้ส่งรายชื่อตัวแทนหรือข้อเสนอรวมทั้งความเห็นของกลุ่มมาอย่างช่องทางที่ขึ้นอยู่นี้ค่ะกรมประมงพร้อมรับฟังข้อเสนอของทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาประมงไทยให้มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนค่ะ